สวัสดีครับทุกคนวันนี้สปอยหนังโคตรโม้พาทุกคนมาชมภาพยนตร์เก่าจากฝั่งของดังฝรั่งกันบ้างนะครับในเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อสุดปั่นว่า Bad CGI เกเต๋อหรือแปลกันแบบง่ายๆตรงตัวก็คือหนังโคตรเค CG โคตรกากนั่นแหละครับ อันนี้ก็ตรงเกินไม่รู้ว่าพุ่งกับและก็คนเขียนบทเนี่ยเขาคิดอะไรกันอยู่ที่ตั้งชื่อหนังปั่นและกาวขนาดนี้แต่พอผมได้นั่งดูเนี่ยได้ขึ้นกับร้องเลยนะชื่อนี้เหมาะที่สุดแล้วล่ะ โดยหนังเรื่องนี้ก็มีองค์ประกอบของหนังเกรด B ถึง Z อยู่ครบครันเลยครับไม่ว่าจะเป็นกฎ3อย่างที่ว่าเราได้ดูเรื่องไหนเนี่ยก็ต้องมีอย่างแรกเลยก็คือฉากเหี้ยมโหดเลือดสาดกระจายไปทั่วทุ่งอย่างที่2คือกลุ่มวัยรุ่นสุดเฟี้ยวที่จะพากันไปเที่ยวและวายปวกสุดๆและอย่างสุดท้ายก็คือฉากโชว์ดมกระตูดที่ต้องบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังครับ ไม่ผิดหวังจริงๆออดารานักแสดงเนี่ยสวยหล่อกันทุกคนพูดมาซะขนาดนี้แล้วคงอยากจะฟังสปอยกันแล้วใช่ไหมล่ะไงล่ะนะผมก็มั่นใจว่าคงไม่มีใครไปเปิดหนังเรื่องนี้ดูหรอกเรียกว่ามีแน่ถ้ามีก็รู้นะจะไปส่องอะไรอ่ะ Bad CGI Gator คำเตือนหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยความกาวและฮามากอาจไม่เหมาะสำหรับคนที่เป็นบ้านั่งยิ้มทั้งวันเด็กและสตรีมีครรภ์ระวังลูกพุ่งและก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของเรา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกที่เริ่มต้นเพียง79บาทครับลืมไปเลยกับการหาเพื่อนมาหารจอเพราะแค่คนเดียวก็สามารถสมัครได้โคตรง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K แถมยังต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถสแกนหรือแอดไลน์ได้ที่หน้าจอเลยนะครับBad CGI Gator เรื่องราวของ Bad CGI Gator นะครับมันเริ่มขึ้นที่ไหนก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าผู้กำกับหนังมันยังไม่รู้เลยเขาบอกเราแค่ว่าที่ใดสักที่ในเขตบ้านนอกในทางใต้ของรัฐจอร์เจียครับไงเปิดเรื่องมาก็อิสระเสรีแล้วซึ่งแน่นอนว่าบรรยากาศลูกทุ่งอึมครึมไปด้วยกลิ่นขี้ควายและเสียงนกกระเจงเนี่ยมันทำให้ลุงหนวดเขาผู้ชื่นชอบการตกปลาถึงกับติดใจบึงที่อยู่ที่นี่จนแกเนี่ยมาตกปลาบ่อยมากเลยครับแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งได้มีป้ายระวังอัลลิเกเตอร์ปักอยู่ข้างขอบสระก็ทำให้ลุงหนวดขาวเนี่ยรู้สึกแปลกใจไกลกันวะบังอาจมาหลอกลวงชาวบ้านได้ไอแถวนี้มันมีเข้ที่ไหนมีแต่คางคกว่าแล้วลุงแกก็ดึงป้ายนั้นออกแล้วนั่งตกปลาต่อไปสบายใจเฉิบแต่ตกไปตกมาเนี่ยก็ไม่เห็นว่าจะได้สักตัวเลยลุงแกก็คิดจะกลับแล้วเลยครับแต่ในขณะเดินทางกลับนั้นเขาก็สังเกตเห็นไอเกเตอร์ตัวเล็กลอยบุ๋งบุ๋งจ้องหน้าเขาอยู่ลุงหนวดขาวก็เลยด่ามันไปไอเข้น้อยตัวแค่นี้ไม่มีพิษภัยถ้าไม่รีบว่ายน้ำกลับไปแล้วก็ฉันตื้บแกจมดินแน่ทำให้เจ้าเกเตอร์เนี่ยถึงกับกลัวมากไปก็ได้จ้าแต่ในใจของมันนั้นก็เก็บงำความแค้นไว้จนสุมอกเพื่อรอเวลาที่จะล้างแค้นมนุษย์หน้าไหนก็ตามที่มาใกล้บึงแห่งนี้นี่เลยครับเป็นจุดเริ่มต้นของเข้น้อยคอยง่ามคนจนเป็นตำนานเล่าขานให้ภูมิกับหนังเอามาสร้างพอหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มวัยรุ่นสุดโจ๋6คนก็ได้มาพักที่นี่ตามสูตรพวกเขาเนี่ยมาเฉลิมฉลองช่วงปิดเทอมหลีกหนีความวุ่นวายในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อมาสูดดมกลิ่นลูกควายในฉบับของคนลูกทุ่งประกอบไปด้วยพระเอกของเรื่องไอ้หนุ่มเนิร์ดแซมที่จำใจมาทริปนี้ก็เพราะต้องการมาจีบสาวที่เขาหลงรักอย่างแม่นางโหแปลเป็นไทยว่าอีหวังรวมด้วยเพื่อนสมัยเด็กอีก4หนอไอ้จาร์ดหนุ่มหัวทึ่มกล้ามโตสุดหล่อประกบคู่กับสาวสวยที่สุดของหนังเรื่องนี้และนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของหนังเรื่องนี้เช่นกันอย่างแม่สาวซาร่าพร้อมด้วยพ่อหนุ่มพ่อรวยอย่างบักเพียสที่ควางแฟนสาวมาอวดเพื่อนนามว่าเพสลีย์เอาแค่นี้ก็ทำให้พระเอกของเรื่องอย่างไอ้แซมเนี่ยถึงกับจ่อยพอรู้ๆกันอยู่นะว่ามาเที่ยวเป็นคู่แบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยหนุ่มสิงจะได้สวิงหรือเปล่าเมื่อคืนนี้พวกหนุ่มสาวๆใช้เวลาขับรถประมาณ4ชั่วโมงก็มาถึงคันที่ที่หมายเห็นแล้วตาไม่ค่อยลายเพราะมีแต่ทุ่งหญ้าบักจาร์ดมันจะชนบทไปหน่อยไหมเน็ตก็ยังไม่มีเลยไอ้เจ้าจาร์ดที่ไปค้นหาโลเคชั่นและให้เพื่อนของมันอย่างบักเพียสเป็นคนจ่ายเนี่ยก็ต้องแก้ตัวน้ำคุ้นๆเพราะมันหาที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วอย่างข้ออ้างที่ว่าพวกเราต้องการที่จะเสพบรรยากาศยุค80ไงคาบินอินเดอร์แองโชคดีที่น้ำยังไม่แห้งเราจึงสามารถนั่งลงและชมทานได้อย่างสบายใจแต่ที่นี่ไม่มีแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์เน็ตก็อย่าหวังเลยนะบักจาร์ดตัวเขาเองก็พยายามจะปลอบแฟนสุดสวยว่าพวกเราอยู่เชดกันที่นี่แค่3วันเท่านั้นทิ้งเรื่องเทคโนโลยีไปบ้างเถอะนะที่รักคำพูดนี้ก็ทำให้เพสลีย์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแม่สาวซาร่าเข้ามาปลอบใจเธอเช่นกันเธอก็ถ่ายติ๊กต็อกไว้แล้วค่อยลงทีหลังสิอุ๊ยสาวคิดได้เรื่องแค่นี้ทำไมฉันนึกไม่ออกกันนะนั่นแหละก็ทำให้พวกเขาปลดปล่อยอารมณ์ไปกับความสนุกที่อยู่ในกระท่อมและมันก็สร้างความประทับใจให้กับไอ้เจ้าจาร์ดไว้อย่างมากเพราะภายในเนี่ยมันวินเทจและคลาสสิกเข้ากับยุค80ที่เขาต้องการเสือเกินและยิงด้วยดาบซามูไรที่ประดับประดาอยู่ฝาผนัง
ก็ทำให้ไอ้เจ้าจัดและเพียสตื่นเต้นยังบอกไม่ถูกของจริงหรือเปล่าวะไอ้พวกผู้หญิงเนี่ยที่ปวดหัวจากพวกผู้ชายปัญญาอ่อนแม่งโตเป็นควายแล้วยังทำยังเป็นเด็กไปได้พวกเธอก็เลยออกไปข้างนอกเพื่อหากิจกรรมกลางแจ้งในการพักผ่อนหย่อนใจซาร่าเริ่มถ่ายทิกตอกเพื่อตุนไว้ใช้ตัดคลิปในตอนกลางคืนส่วนไอ้เจ้าจัดก็ไปวิดพื้นพร้อมกับตะโกนว่าคืนนี้เธอไม่ได้ตัดคลิปหรอกเว้ย ซึ่งทุกคนก็ดูเหมือนจะมีความสุขกันนะครับยกเว้นแต่เจ้าแซมพระเอกของเรื่องที่ตอนนี้ตัวของมันเนี่ยจิตใจว้าวุ่นซะเหลือเกินพอไม่รู้จะเข้าหาอีนางโฮปยังไงให้หมดหวังแล้วก็มังเนี่ยจนเมื่อเข้าถึงช่วงบ่ายพวกเขาก็ต้องมาทำกิจกรรมที่สัญญากันไว้ในขณะที่ตอนอยู่ในมหาวิทยาลัยในการทำพิธีกรรมบางอย่างที่จะละทิ้งความรู้ด้วยความสามารถทั้งหมดที่อยู่ในแล็ปท็อปให้ลอยทะเลสาบหายไปเพื่อจะได้กลับกลายเป็นวัยรุ่นที่มีอิสระเสรีอีกครั้งแต่เจ้าแซมก็ไม่อยากทำอย่างนั้นนะครับเพราะเขายังผ่อนโน้ตบุ๊กไม่หมดเลยอ่ะแม่ฉันต้องขายควาย3ตัวมาซื้อให้เลยนะแต่พวกเพื่อนผู้ชายก็ขู่ว่าถ้าแกไม่ทิ้งพวกฉันก็จะไม่สอนวิชาจีบโฮปให้แกหรอกเว้ยในคืนนี้แกจะต้องนอนปวดหูเพราะได้ยินเสียงเตียงโยกทั้งคืนเป็นไงโหดไหมเลยทำให้เจ้าแซมเนี่ยยอมโยนทิ้งโน้ตบุ๊กของเขาไปด้วยไม่นานนักพิธีกรรมของเด็กวัยรุ่นสุดป่วงก็จบลงด้วยความแฮปปี้แต่ที่ฮาคือมาในตอนหลังอีซาร่ามันนึกขึ้นมาได้ว่าจะต้องตัดคลิปในโน้ตบุ๊กซึ่งมันก็ไปเข้าทางไอ้เจ้าจาร์ดครับเพราะพี่แกเนี่ยวางแผนฟาดเธอไปแล้วโดยที่พวกวัยรุ่นเนี่ยไม่รู้เรื่องฮาเขียวอะไรเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโน้ตบุ๊กที่เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถและความโม้ที่กำลังจมทะเลสาบอยู่นั้นก็ถูกไอ้แค่น้อยที่กำลังสงสัยว่าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่เข้าไปตวัดงาบและก็เกิดสายฟ้ามหาปะไหลไหลผ่านร่างเจ้าแค่น้อยจนร่างกายของมันเนี่ยเริ่มใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆพอคลังความรู้ความสามารถได้ไหลเข้าสมองของโคตรเค่ซะแล้วครับนะนี่มันคือการเอฟเวอร์ชันระดับโคตรเก่าเมื่อรวมพลังจนเป็นหนึ่งได้มันก็เข้าใจแล้วว่าคราวนี้การล้างแค้นมนุษย์โลกนั้นจะเป็นสิ่งที่ง่ายมันเดินดุ่มๆเข้าไปสังเกตอย่างกระท่อมเพื่อเฝ้าดูเหล่ามนุษย์วัยรุ่นที่กำลังสนุกสนานเฮฮาในการเล่นโยนลูกบอลลงเต้าเอ้ยไอ้เกมโยนลูกบอลลงแก้วนี่ไม่รู้เรียกเกมอะไรนะใครรู้ก็สามารถพิมพ์เปิดสมองผมได้และที่ใต้คลิปนะครับอยากรู้จริงซึ่งพอเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าครูของไอ้เจ้าเพียสกับแม่สาวเพชชี่จะเริ่มมีอารมณ์หวานแหววแล้วนะครับทั้งสองคนเนี่ยเลยขอเพื่อนๆว่าจะออกไปนั่งชมดาวและที่ริมทะเลสาบสักหน่อยซึ่งคนอื่นๆก็ไม่ได้ขัดครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าจาร์ดแล้วเนี่ยวอยพรได้ทั้งคู่จัดกันวันจนถึงเช้าเลยทีเดียวซึ่งเมื่อทั้งเพียสและเพชชี่มาถึงที่หมายพวกเขาทั้งสองคนก็เริ่มบรรเลงเพลงรักกันดีครับแต่ว่ามันดันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นั่นก็คือไอ้เจ้าเพียสดันลืมเอาถุงมาด้วยดีนะเนี่ยอย่างน้อยก็รู้จักรับผิดชอบอีมิสาวเพชีก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องใช้แต่ไอ้เจ้าเพียสเนี่ยไม่อยากจะพลาดครับเพราะเขาไม่อยากจะตามส่งเงินเลี้ยงลูกในภายหลังเลยใช้ผ้าพันตาถวายและบอกไปว่าถ้ากลับมาเนี่ยเดี๋ยวจะให้รางวัลอย่างหนักแต่กว่าจะถึงตอนนั้นเธอห้ามถอดผ้าปิดตาเด็ดขาดเพชีก็ตกลงนะครับโดยไม่รู้ว่าในตอนนั้นไอ้เคได้แอบเฝ้ามองอยู่ห่างเมื่อเพียสจากไปแล้วโคดเคเนี่ยก็มายืนหายใจฟุดฟิดใส่สาวเพชีเลยก็นึกว่าแฟนหนุ่มกลับมาแล้วโอ้ยหื่นรีบแกะนะจนเธอเนี่ยทนไม่ไหวถอดผ้าออกมาก็พบกับเกเตอร์ยักษ์ที่กล่าวทักทายเธอสวัสดีสาวน้อยก่อนจะพุ่งไปง่ามแข้งของเธอจนลอยละลิ่วส่วนไอ้เจ้าเพียสพอมาถึงก็ไม่เห็นว่าแฟนของตัวเองจะอยู่ที่เดิมก็นึกว่าแฟนสาวอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศลองไปใต้น้ำดูบ้างเรื่องเนี้ยเขาก็ต้องขอบายเลยครับเพราะว่ามันหนาวมากขนาดยืนอยู่บนนี่หำยังเหี่ยวถ้าลงไปจุ่มหำชุ่มพอดีเคยได้ยินไหมหนาวหมดจนหำหดน่ะที่รักซึ่งไม่ว่าเขาจะพูดยังไงก็ไม่มีวี่แววของเพชชี่ครับเขาก็เลยตัดสินใจนั่งรอเธออยู่นี่แหละผมไม่ลงไปหรอกนะทําว่าจู่ๆไอ้เคเกเตอร์ก็โผล่พรวดออกมาสั่วเขาจนเสียงร้องเนี่ยดังจ้าสร้างความสงสัยให้กับแม่สาวหวังเป็นอย่างมากโฮปเธอได้ยินไหมเสียงอะไรอ่ะแซมถามเธอพร้อมกับบอกให้ไอ้เจ้าจาร์ดปิดเพลงหมอลำที่มาจากรถแห่หน่อยฉันว่าฉันได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือนะซึ่งไอ้เจ้าจาร์ดเนี่ยก็แย้งว่ามันคงจะเป็นเสียงครวญครางเขาทั้งเพี้ยนและเพชชี่เนี่ยอย่าไปสนใจเลยไอ้หนุ่มซิงอย่างนายก็ไม่มีทางที่จะรู้จักความรู้สึกแบบนั้นหรอกเลยทำให้เพื่อนทั้ง3คนอย่างซาร่าแซมและโฮปต้องแอบดูที่ข้างหน้าต่างถึงแม้จะเสียมารยาทก็ตามเอ๊ะแต่ว่าข้างนอกนั้นทำไมมีแต่ไอ้เจ้าเพี้ยนนั่งคอตกเหมือนกับคนไม่มีหัวเมื่อไอ้เจ้าชาร์ดมาดูเนี่ยก็บอกว่าไอ้หมอนี่มันชอบแกล้งใช่ว่าอีกหน่อยมันคงจะไม่มีหัวจริงๆแต่เมื่อไอ้เจ้าเพียสหงายหลังเงือบลงมาเลยครับสรุปว่าหัวเขาหลุดออกจากร่างไปซะแล้วสร้างความหวาดผวาให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในบ้านไปอย่างมากแถมตัวไอ้แค่เองก็โผล่เข้ามาสวัสดีทุกๆคนก่อนจะยืน2ขาและเดินดุ่มๆเข้ามาเคาะประตูหน้าและพยายามบิดลูกก่อนเพื่อให้ไอ้พวกวัยรุ่นที่เหลือเนี่ยปล่อยมันเข้าไปขย้ำมันจะบ้าอะไรใครจะเปิดกันแน่แต่พวกเขาเนี่ยก็เริ่มได้สติเดี๋ยวนะ
ไอ้เข้ที่ไหนมันเดิน2ขาได้วะเนี่ยฉันว่าไอ้เข้ที่ทะเลสาบนี้มันไม่ธรรมดาแล้วนะมันจะต้องเป็นเข้ที่ฉลาดมากแน่ๆหรือว่ามันกินโน้ตบุ๊กของเราเป็นอาหารเจ้าจ๋าพูดมาอย่างนั้นก็ทำให้เมียของมันถึงกับหน้ามุ่ยมึงพูดยังไงมันหนังไคจูนี่มันหนังซีเรียสเว้ยการแบบนั้นจะเป็นไปได้ยังไงนั่นสิอย่างนี้ต้องลองถามไอ้เข้ดูที่มันไม่ได้แค่เดิน2ขาได้ครับแต่ว่าตัวมันลอยขึ้นไปบนหลังคาเลยด้วยแม่งเอ้ยตอนผมนั่งดูนี่ขำงายท้องจงทิ้งโลจิกและฟิสิกส์ในความเป็นจริงของโลกนี้ไปซะพวกวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็แบบเฮ้ยมันเงียบแล้วมันหายไปไหนวะไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าโคตรเคเกเตอร์เนี่ยมันแอบซุ่มจุอยู่บนหลังคาและบอกคนดูว่าเงียบๆนะกูจะตกใจอันไหนก่อนดีวะเนี่ยพอไอ้เคหายไปนะครับทุกคนก็วางแผนที่จะหนีออกจากกระท่อมแห่งนี้โดยไอ้เจ้าจาร์ดซึ่งเป็นคนที่ดูน่าจะแข็งแรงที่สุดในกลุ่มเขาพุ่งไปหยิบมีดคาตานะดาบซามูไรที่ห้อยอยู่ข้างฝาและชักมันออกมาเซกิโนะอะไรของมันอีกวะเนี่ยฉันจะเป็นคนช่วยพวกเราให้รอดไปจากที่นี่โดยจุดมุ่งหมายของไอ้เจ้าจาร์ดคือออกไปข้างนอกและไปถอยรถมารับพวกเขาทั้งหมดครับช่างเป็นการกระทำที่กล้าหาญมากถ้ารอดไปได้ฉันจะคว่ำนายเป็นไม้ขุนศึกโอ้โหรางวัลน่าเสี่ยงชีวิตเจ้าจาร์ดจากบ้านพร้อมกับดาบซามูไรที่อยู่ในมือใช้ท่าไล่ลำกวัดแกว่งดาบไปมาจนทำให้กุญแจรถเนี่ยหล่นบนพื้นแต่เขาก็ไม่รู้ตัวนะครับเพราะพี่แกเนี่ยลีลาเยอะเหลือเกินแต่เมื่อไปถึงรถเขาก็เจอกับสาวเฟสลีที่เหลือขาข้างเดียวเอ้ายังไม่ตายอีกเหรอเฮ้ยไอ้บ้าถ้ากูตายกูจะมายืนโดนโทษงี้เหรอช่วยกูด้วยไอ้เคมันซุ่มจุมาเห็นว่าเพื่อนบาดเจ็บเพราะขาหายไปข้างนึงเนี่ยเจ้าชาก็ต้องพาเธอเข้าบ้านไปก่อนเลยครับซึ่งไอ้เคก็ดักรอจังหวะนี้รออยู่แล้วไอ้เจ้าชาก็ใช้ดาบซามูไรเข้ากัดแกว่งต่อสู้กับโคดเคโอเมโตะเมซินคิโนบุอาริงาโตะมึงเนี่ยใจนะที่มึงพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นน่ะไอ้เคเลยก็เริ่มโชว์ของบ้างเมื่อมันกระโจนขึ้นไปบนฟ้าและลอยลิ้วลิ้วลิ้วอะไรก่อนแม่งพวกวัยรุ่นที่เห็นได้พากันทึ่งหมดเลยครับสิ่งที่กูเห็นนั้นมันคืออะไรกันสิ่งที่กูเห็นมันคืออะไรนั่นใช่ข้าคือเกเตอร์บินยังไงล่ะฉับพลันนั่นเองร่างของไอ้เจ้าจาร์ดก็หายเข้าไปในท้องของโคดเคสนุกสนานก่อนที่เคเกเตอร์ของเราจะตัดสินใจไปพักย่อยอยู่ที่ริมบึงทิ้งให้พวกวัยรุ่นทั้ง3คนเนี่ยมาทะเลาะกันว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันเรื่องจริงหรือว่าในหนังกันแน่มึงบ้าหรือเปล่าอยู่กันในนี้ก็ต้องเป็นของจริงสิซาร่าตะโกนด่าออกมาเพราะความเสียใจที่เพิ่งเสียแฟนหนุ่มไปครับทว่าเรื่องวายป่วงยังไม่จบแค่นี้เมื่ออีเพสลีที่หายไปแป๊บนึงเนี่ยโผล่มาเขย่าประตูเพราะถูกเกเตอร์งาบขาอีกข้างโอ้เวรกรรมมึงก็เหลือให้กูไว้สักข้างเถอะเพสลีพยายามร้องขอขาแต่ไม่ได้ขอชีวิตจึงทำให้เจ้าเกเตอร์เนี่ยลากเธอไปแดกอยู่ที่โคนต้นไม้ส่วนซาร่าก็พยายามช่วยเพื่อนสนิทจนถูกกระชากออกไปตามๆกันซาร่าเนี่ยไม่รู้จะทำไงเลยครับเธอก็เลยไปแอบแบบเนียนๆอยู่ที่เป็นชูดบาร์เนียนจัดจนแทบจะไม่เห็นส่วนโค้งวอลของเธอเลยโอ้โหกูจะเสียใจหรือดีใจดีที่มีเพื่อนโง่ฉับพลันนั่นเองซาร่าก็นึกขึ้นได้ว่าทำไมกูไม่แอบที่รถวะเออนั่นสิพอนึกได้อย่างนั้นเธอก็เลยรีบดิไปนั่งแอบไอ้เคที่หน้ารถครับแต่ว่าเธอก็เข้าไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีกุญแจนะซึ่งก็โชคดีอีกครั้งที่ด้านหน้าของเธอเนี่ยมีกุญแจที่ไอ้เจ้าชาร์จมันทำตกไว้วางอยู่ตรงหน้าด้วยโอ้โหพระเจ้าท่านได้ช่วยลูกไว้นะครั้งนี้เธอก็รีบควักแต่ไอ้เคในไวกว่าครับลืมพระเจ้าเนี่ยมาเข้าปากกูแทนที่หายแล้วทีนี้ก็เหลือเพียงแค่พระเอกของเราอย่างไอ้เจ้าแซมและนางโฮปหรืออีหวังตามชื่อซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็แอบอยู่อย่างเงียบๆในกระท่อมพางออกมาเช็คไอ้เคดูเป็นระยะแต่ก็ไม่เห็นตัวมันสักทีพวกเขาก็คุยกันว่ามันอาจจะอิ่มและไปแอบจุอยู่ในพงหญ้าที่ไหนสักที่ก็ได้แต่แท้จริงแล้วไอ้เคเกเตอร์เนี่ยมันฉลาดมากครับมันขึ้นไปนอนเราทั้งสองนอนอยู่บนหลังคาโหดกว่าเคตัวนี้เนี่ยก็คงจะมีแต่โคตรเขี้ยมบึงนรกเท่านั้นแหละแต่พอรุ่งเช้าวันใหม่มาถึงไอ้เคที่ลอยลำอยู่ในน้ำในสภาพที่เดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่กูงงกับสกิลไปเหลือเกินก็ได้ยินเสียงเพลงหมอลำในตอนรุ่งเช้าสร้างความกระปี้กระเป๋าเพราะได้ยินเสียงหมอลำซึ่งเป็นกับดักที่ทางไอ้เจ้าแซมและแม่สาวโฮปเนี่ยวางไว้เพื่อดึงความสนใจของโคตรเคครับนี่แหละพลังของหมอลำแต่พอไอ้เคฟังหมอลำจนเคิร์มมันก็คิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ทรงพลังเหมือนกับแล็ปท็อปที่มันเคยกินครับพี่แกเลยกระสวบลงท้องไปซะเลยจังหวะเดียวกันนั่นเองเจ้าแซมและแม่สาวโฮปเลยก็วิ่งพรวดออกมาจากบ้านพร้อมกับแกะเอากุญแจรถที่คาอยู่ในมือของซาร่าออกมาด้วยในขณะที่ทางบางอย่างก็ได้เริ่มเกิดขึ้นกับร่างกายของเจ้าเคเกเตอร์ส่งผลให้มันกลายเป็นเมกาอาลีเกเตอร์โคตรเคพลังหมอลำระดับจักรวาลครับแม่งเอ้ยกลายเป็นก็อดซิลล่าแล้วความใหญ่เบิ้มของมันเนี่ยก็ทำให้ทั้งสองคนรีบเหยียบคันเร่งเพนออกไปให้เร็วที่สุดและในขณะที่โคตรเมกาอาลีเกเตอร์พลังหมอลำระดับจักรวาลพยายามจะไล่งาบทั้งสองคนก็เกิดเหตุผิดปกติในร่างกายครับเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าแหล่งพลังงานที่มาจากแบตเตอรี่ที่อยู่ในลำโพงบูทูธนั้นมันจะหมดลงแล้วเลยทำให้โคตรไอเคเนี่ยถูกกระบวนการรีเวิร์สอินเจเนียร์เข้าเล่นงานส่งผลให้ร่างกายมันหดเล็กกลายเป็นไอ้แค่จิ๋วเหมือนเดิมครับอะไรวะ
และเรื่องราวของหนังแบด CGI เกเต๋อก็จบแบบจะพูดไงดีอ่ะแบบก้าวกาไว้เพียงเท่านี้แหละครับเย้ดีใจแทนตัวเองที่ดูจบแล้วก็นำมาสปอยทุกคนได้ฟังกันครับถึงเรื่องราวก้าวๆที่ผมมั่นอกมั่นใจนักนักหนาหนาว่าคงไม่มีใครจะยอมเสียเวลาไปดูหรอกก็ขอกำลังใจด้วยครับในการกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะเผื่อว่าเรื่องหน้าเนี่ยจะได้มีกำลังใจไปหาหนังก้าวๆมาสปอยให้ฟังอีกสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ฟังเรื่องราวเหล่านี้จนจบและเจอกันอีกครั้งในคลิปหน้าครับวันนี้สปอยหนังโคตรโมเตอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า